ไม่ชอบร้องไห้คนเห็นเพราะคนไม่เชื่อคนไม่สงสารเขาไปสร้างภาพในแบบที่คิดว่าพ่อชมันเป็นงี้แล้วก็ฝังอยู่ในหัวเขาแบบตามจุดเวียงวินตรงปากจัดเหมือนกลายเป็นภาพลักษณ์ในสิ่งที่เขาแบบจัดสรรมาให้เราแล้วตั้งแต่เด็กๆอะค่ะมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้ก็เลยจะปล่อยอดทนอะไรเงี้ยพ่อจะเป็นคนแบบมีความอดทนสูงด้วยนะโดนตีหนึ่งทีพ่อก็ให้ตีสองสามสี่ห้าพ่อยังให้ตีอยู่แต่ถ้าสิบทีเนี่ยพ่อซัดเลยไม่มีข่าวไม่มีกระแสแต่ว่าดีกว่าสบายใจกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปมีแบบอะไรต่อเนื่องอ่ะมันก็ให้มันจบไปแล้วเราอยู่ตรงนั้นมาเยอะแล้วเราเหนื่อยเมื่อก่อนทุกมากตอนนี้ก็คือเราแก้ไขตัวเองว่าโอเคเราหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่ได้เราต้องเจอเราต้องปะทะก็หาทางที่ไม่ต้องปะทะดิเราไปบังคับให้คนทุกคนมารักเราเหมือนที่คนในครอบครัวรักเราเหมือนที่เพื่อนรักเราเราไปทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกคงไม่สำเร็จหรอกมันก็ต้องมีคนที่แบบไม่ชอบหรืออาจจะแบบยังไม่เข้าใจในตัวเราบ้างส่วนมากจะเอาสิ่งเหล่านี้นี่แหละทั้งหมดเนี้ยมาผลักดันตัวเองไปอยู่ในจุดนี้ให้มันดีขึ้นทำงานทำตัวเราให้ดีเป็นนักแสดงเป็นลูกของแม่หลานของยายวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดก็คือเรื่องของการแสดงชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวก็คืองานศิลปะให้เราสร้างอะค่ะในสาขาอาชีพพลอยนะนักแสดงเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้ตลอดมันจะไม่มีการลบหายไปอีกแล้วเพราะว่าในยุคของอินเทอร์เน็ตสิ่งอะไรที่เราพูดสิ่งอะไรที่เราทำงานที่เราสร้างสรรค์มามันก็จะอยู่ไปตลอดเราตายไปแล้วมันก็จะยังอยู่เพราะฉะนั้นพลอยเลยคิดว่าพอก็จะทำมันให้ดีสุดเพราะว่าชีวิตคนมันสั้นมากเราไม่รู้ว่าเอ้าเราจะตายเมื่อไหร่แล้วเราจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักเมื่อไหร่แต่ว่างานที่เราสร้างสรรค์ไว้ที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันอยู่ตลอดมันไม่ได้หายไปจากโลกนี้อะไรเงี้ยค่ะ